Voice Channel สถานีความดี24ชั่วโมงร่วมกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติในรายการฮาลาลโดยอิมายะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮาลาลโดยฮิมายะนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับในวันนี้สัปดาห์ละครั้งนี้นะครับในวันเสาร์บ่าย 2:00 นตรงนะครับถึงบ่าย 3:20 นะครับก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องฮาลาลนะครับก็พบกับผมนะครับอานิสตอเลฟนะครับแล้วก็ทีมงานฮิมายะนะครับซึ่งกำลังเดินทางมาอยู่นะครับในวันนี้นะครับเราก็มีเนื้อหาสาระอยู่ใน3ช่วง3เบรกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับที่จะพูดคุยแล้วก็ต่อสายมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับสอบถามปัญหาสดหรือว่าพูดคุยแตกประเด็นในเรื่องต่างๆนี้นะครับในวันนี้นะครับ3ช่วงมีอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานะครับเราแนะนำชิ้นงานนะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์ชิ้นงานของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับในส่วนงานต่างๆนะครับพี่น้องก็จะเห็นว่ามูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับเป็นมูลนิธิที่ทำงานในทุกๆส่วนนะครับในเรื่องของประชาสังคมนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องในเรือนจำนะครับเรื่องในเรื่องเด็กยากไร้นะครับแล้วก็สิทธิในด้านต่างๆนี่นะครับที่พี่น้องได้เห็นในการทำงานของเรานะครับรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับแล้วก็ด้านการศึกษานะครับแล้วก็อีกชิ้นงานหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งพี่น้องก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้การส่งต่อข่าวสารนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องไว้ณโอกาสนี้นะครับรวมถึงพี่น้องได้แจ้งข่าวสารปัญหาต่างๆนะครับรวมถึงเป็นเบาะแจ้งเบาะแสปัญหาแล้วก็ช่วยกันนำเสนอวิธีแก้ไขหรือบางทีพี่น้องก็ได้ลงไปแก้ไขพื้นที่ให้เองนะครับก็ต้องขอรับทรงตอบแทนในความดีที่พี่น้องได้ร่วมกันทำมาเนี่ยนะครับในช่วงแรกนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ how to นะครับซึ่ง how to ก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นที่เราหยิบขึ้นมา1ประเด็นนี้นะครับแล้วก็พูดคุยเนื้อหาแล้วก็เจาะลึกลงไปนะครับว่าจะเอามาปรับใช้ได้ยังไงนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของพี่น้องผู้ประกอบการมุสลิมนะครับในบางครั้งก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นหลักๆที่มีความเกี่ยวข้องกับพี่น้องผู้บริโภคนะครับคนดูเนี่ยนะครับวันนี้ในเรื่องของการพูดคุยเรื่องอาหารฮาลาลกับคนต่างศาสนิกนะครับเรามีเพื่อนต่างศาสนิกนะครับเราจะคุยเรื่องฮาลาลอย่างไรนะครับ ขออภัยนะครับคุยเรื่องฮาลาลอย่างไรนะครับแล้วก็ต่อยอดไปในเรื่องของความเป็นมุสลิมของเรานะครับในการเชิญชวนในเรื่องของอิสลามนะครับหรือว่าอธิบายในเรื่องของอิสลามให้เข้าใจอยู่ร่วมกันได้ด้วยสันติเนี่ยอย่างไรนะครับในประเด็นในเบรกแรกนะครับเบรกที่2เนี่ยในเรื่องของข่าวสารเนี่ยนะครับข่าวสารนี่ก็จะมีอยู่ข่าวต่างประเทศอยู่3ข่าวเนี่ยนะครับก็คือข่าวแรกเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของโรงงานนะครับเครื่องสำอางที่เกาหลีนะครับสัญชาติเกาหลีเนี่ยไปตั้งโรงงานผลิตเครื่องสำอางฮาลาลที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับข่าวที่2นี่ก็จะเป็นในเรื่องของบทสรุปของงานฮาลาลเอ็กซ์โปนะครับงานเรื่องของงานฮาลาลที่รัสเซียนะครับข่าวที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของขออภัยนะครับข่าวที่3นี่จะเป็นในเรื่องของต่างประเทศเหมือนกันนะครับในเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับซึ่งเราเห็นว่ามีชุมชนนะครับมีชมรมต่างๆที่ให้การรับรองนะครับเป็นข่าวที่สำคัญข่าวหนึ่งคือมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสถาบันรับรองฮาลาลของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะมีหลายสถาบันรับรองหลายหน่วยงานที่รับรองฮาลาลอันนี้เป็นเปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเบรกที่2ได้พูดคุยกันนะครับส่วนเบรกสุดท้ายเนี่ยนะครับเบรกที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของประเด็นปัญหานะครับมีพี่น้องจากสงขลาแจ้งมานะครับจากพี่น้องไปที่สายใต้ใหม่มาส่งภาพมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีประเด็นปัญหาต่างๆที่พี่น้องสอบถามมาเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับเราได้พูดคุยกันในเบรกที่3เนี่ยนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสายสดจากพี่น้องเสมอเลยนะครับตลอดรายการเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้รายการของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการที่พี่น้องนั่งฟังอยู่แค่ทางเดียวเนี่ยนะครับก็คือพี่น้องสามารถที่จะพูดคุยกับเราได้เนี่ยนะครับเราพูดคุยในประเด็นเรื่องของการพูดคุยกับต่างศาสนิกพี่น้องก็อาจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์โทรมาหรือว่ามีปัญหาภาคสนามหรือพี่น้องอยากจะเป็นอาสาสมัคร
ากจะขอคำแนะนำนะครับในการแก้ปัญหาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานะครับก็พูดคุยกันได้เลยนะครับสดๆนะครับ027354939นะครับด้านล่างหน้าจอนี้นะครับก็เข้าสู่เนื้อหาส่วนแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของในเรื่องของการพูดคุยกับต่างศาสนิกเนี่ยนะครับการพูดคุยกับต่างศาสนิกเนี่ยนะครับก็ประเด็นสืบเนื่องจากที่เราทางไวชาแนลเนี่ยนะครับได้จัดงานยูเทิร์นเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ฮิมายะก็มีโอกาสได้ไปคุยกับคุณฮัมซาเนี่ยนะครับในเรื่องของพี่น้องต่างศาสนิกนะครับเขาเข้ามาในงานที่เดอะมอลล์บางกะปิเนี่ยก็มาเลือกซื้ออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องมุสลิมนะครับในมุมมองของเพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยนะครับข้อดีในข้อดีหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือว่ามุสลิมเนี่ยจะมีอาหารแปลกๆมุสลิมจะมีอาหารอร่อยนะครับมุสลิมจะมีมัตตบะนะครับที่อร่อยรสชาติแปลกนะครับมีข้าวหมกไก่ข้าวมันไก่นะครับซุปหางวัวนะครับมีอาหารอะไรที่ไม่ใช่อาหารสัญชาติไทยดั้งเดิมนะครับก็คนต่างศาสนาเนี่ยเขาก็ชอบมากินพูดถึงอาหารอิสลามเนี่ยเขาก็นึกถึงข้าวหมกนึกถึงมัตตบะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็เลยบนเวทีเนี่ยก็เห็นพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเดินมาเยี่ยมชมนะครับจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็พูดคุยชวนพูดคุยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาหารฮาลาลเนี่ยเป็นยังไงนะครับในมุมมองของคนต่างศาสนาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้หยิบประเด็นนี้นะครับมาคุยกันในรายการเนี่ยนะครับว่า ขออภัยนะครับถ้าพี่น้องเป็นคนดูเนี่ยนะครับ อยากจะเชิญชวนพูดคุยนะครับกับเพื่อนต่างศาสนิกนะครับว่ามีเรื่องอาหารฮาลาลเนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะชวนคุยอย่างไรนะครับมีภาพประกอบด้วยนะครับทีมงานช่วยขึ้นภาพประกอบให้ด้วยนะครับก็ภาพแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอิสลามทานได้คำว่าอิสลามประโยควลีที่บอกว่าอิสลามทานได้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยกับเรื่องต่างศาสนิกได้ค่อนข้างง่ายดายเหมือนกันนะครับก็คือว่าคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาใช้คำว่าอิสลามทานได้เนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเขามีเจตนาปกติก็คือว่าเขาคิดว่ามุสลิมกินได้จริงๆเขาเลยเขียนแบบนี้นะครับเพราะว่าในคนต่างศาสนิกโดยทั่วไปเนี่ยเขาคิดว่ามุสลิมเนี่ยไม่กินหมูอย่างเดียวนะครับความเข้าใจของเขานะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหมูก็คืออิสลามทานได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้มันก็มาจากสองความเป็นไปได้คือความเป็นไปได้ที่หนึ่งก็คือว่าเขาไม่เข้าใจเราแล้วก็เราไม่ได้ช่วยกันทำให้เขาเข้าใจมากกว่านี้นะครับเขาก็เลยเข้าใจว่าอะไรที่ไม่มีหมูกินได้หมดนะครับอันที่สองคือเขาเข้าใจแหละแต่เขาพยายามที่จะเอาเปรียบเราเป็นในฐานะผู้บริโภคถ้าเป็นกรณีที่สองเนี่ยเราก็ต้องจัดการดำเนินการในการน้องเรียนต่อไปนะครับแต่จำนวนไม่น้อยนี่นะครับที่เป็นเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยนะครับเขาไม่รู้จริงๆนะครับเวลาร้านอาหารต่างๆเนี่ยที่เราไปพูดคุยนะครับที่เราไปสำรวจหรือแม้กระทั่งที่พี่น้องไปลงพื้นที่นะครับเห็นว่าเขียนอิสลามทานได้เนี่ยมุสลิมเนี่ยก็ไปทานกันบางคนเนี่ยนะครับก็ไปคุยกับเจ้าของร้านเนี่ยปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าอ้าวเหรอก็ของเขาก็ไก่นะของเขาก็ไม่มีหมูนะแล้วก็ทุกอย่างก็แยกหมูหมดเลยเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจระดับนั้นที่เขามีนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของโจทย์ที่เราต้องพูดคุยกันพอสมควรนี่คือว่าซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับภาคใหญ่แล้วก็จนถึงภาคเล็กก็คือว่าการทำความเข้าใจในเรื่องของอาหารฮาลาลเนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องศาสนาอิสลามกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยค่อนข้างขาดอีกเยอะนะครับอันนี้ก็คือแต่มันก็เลยเป็นสาเหตุที่เราหยิบยกประเด็นนี้มาพูดคุยกันเพราะนั้นพี่น้องมุสลิมทุกคนเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่ที่จะพูดคุยกับเพื่อนต่างศาสนานะอย่างง่ายๆเช่นเรานอกจากเราไม่กินหมูแล้วเราไม่กินเหล้าด้วยไม่กินเหล้าแล้วเนี่ยเรื่องของไก่ที่มุสลิมไม่ได้เชื่อเนี่ยก็ไม่กินด้วยนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นคืออิสลามทานได้เนี่ยมันก็นำไปสู่ว่าไม่ใช่แค่หมูนะที่จะมาบอกว่าอิสลามทานได้นะครับประเด็นที่สองคือว่าประเด็นที่สองก็คือว่าเรื่องของส่วนผสมวัตถุดิบส่วนผสมต่างๆเนี่ยนะครับพี่เพื่อนต่างศาสนาเนี่ยก็มักจะคิดว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยมีความจำกัดมีความอึดอัดในการบริโภคเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะอธิบายในส่วนนี้ได้เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอาหารฮาลาลทั้งหมดเนี่ยนะครับ
อาหารฮาลาลเนี่ยนะครับนิยามง่ายๆเลยอาหารที่ฮาลาลเนี่ยนะครับที่แปลว่าอนุมัตินะครับภาษาง่ายๆที่คุยกับหลังสนิทเนี่ยก็คืออาหารทั้งโลกเนี่ยนะครับกินได้หมดยกลบออกแค่อาหารทั้งโลกเนี่ยลบเอาอาหารที่ถูกห้ามเนี่ยลบออกไปหมายถึงว่ากินได้หมดยกเว้นสิ่งที่ห้ามหมายถึงว่าแค่เอาสิ่งที่ห้ามออกไปเนี่ยที่เหลือกินได้หมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะกินได้หมดมันเยอะมากนะครับแสดงว่าอาหารฮาลาลเนี่ยมีความกว้างขวางนะครับปัญหาคือเวลาเรารู้สึกอึดอัดเนี่ยเรามักจะมองในส่วนของข้อจำกัดต่างๆเพราะนั้นประเด็นที่หนึ่งที่เราจะคุยคืออาหารฮาลาลเนี่ยมันมีความเยอะมากส่วนสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยมีไม่กี่อย่างนะครับเนื้อสุกรมีเลือดมีอะไรประเด็นที่สองนี่คือว่าที่อาหารฮาลาลมันมีเยอะแต่ทำไมเราหากินยากเนี่ยนะครับเพราะว่าประเด็นที่สองคือว่ามันปนเปื้อนกันสมมติว่าเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยถ้าเขามีน้ำมันพืชมีไข่มีข้าวสารอันนี้ก็คือข้าวไข่เจียวเนี่ยทานได้ปกติก็คือมันก็คือถูกต้องตามหลักศาสนาเนี่ยนะครับแต่ประเด็นนี้คือว่าถ้าข้าวไข่เจียวชุดนั้นเนี่ยอยู่ในครัวเดียวกับเนื้อสุกรหรือว่าของฮารอมเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นข้าวไข่เจียวที่มันปนเปื้อนกันแล้วก็กินไม่ได้นั้นของฮาลาลมันมีอยู่เยอะแต่ปัญหาคือของฮาลาลมันไปปนกับของที่มันไม่ถูกหลักการก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดเนี่ยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะหยิบยกประเด็นพูดคุยกับเพื่อนต่างศาสนาได้เนี่ยนะครับประเด็นถัดมาเนี่ยนะครับก็คือว่าเราแสดงรายละเอียดของความเป็นตัวเราแล้วนะครับอันที่สองคือเราแสดงทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นตัวเขาด้วยนะครับเช่นส่วนที่สองเช่นประวัติของสังคมไทยเนี่ยนะครับในเรื่องของยุโรปตะวันตกเช่นเดียวกันการบริโภคเนื้อหมูเนื้อสุกรเนี่ยเยอะมากโดยปกติแล้วนะครับเพราะนั้นพอเนื้อหมูเยอะเนี่ยนะครับไขมันหมูมันเยอะมากเนี่ยนะครับเขาก็หาวิธีแทนที่จะทิ้งอย่างเดียวเนี่ยหาวิธีสกัดไปในเป็นเจลาตินไปใส่ขนมนะครับหาวิธีสกัดเป็นส่วนผสมไขมันใส่ในเครื่องดื่มอาหารต่างๆนะครับรวมถึงเครื่องสำอางประเภทต่างๆนี่นะครับเพราะว่าแทนที่จะเป็นของเสียเนี่ยไปขายได้ประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับขึ้นภาพน้ำมันได้เลยนะครับประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับเขาบริโภคเนื้อหมูนะครับคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยทานเนื้อหมูแล้วเขาก็จะมีมันหมูแล้วเขาก็เจียวเก็บไว้เนี่ยนะครับให้เป็นน้ำมันหมูใช้ในครัวเรือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราเข้าใจบริบทประเทศไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยบริโภคน้ำมันหมูก็เป็นปกติแต่ก่อนเนี่ยนะครับหลังๆก็เพิ่งจะมารณรงค์น้ำมันพืชกันพอสมควรเนี่ยนะครับนั้นเรื่องของการใช้น้ำมันหมูก็ต้องเข้าใจว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของน้ำมันหมูอยู่พอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้คุณมาลิกอยู่กับเราแล้วนะครับคุณมาลิกพอมีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยกับเพื่อนต่างศาสนาไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับก็ประเด็นเป็นคือการอธิบายนะครับเรื่องของเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยก็ต้องบางทีเนี่ยหลายๆโดยส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจนะครับว่ามุสลิมเนี่ยทานไม่ได้เขาคิดว่าทานไม่ได้เฉพาะหมูนะครับเขาสัญลักษณ์ไปมุสลิมไม่กินหมูไม่กินหมูแล้วก็จะบอกว่าอันเนี้ยทานได้เพราะว่าไม่มีหมูนะครับแล้วก็บางทีก็ชวนเราไปทานอาหารต่างๆนะครับการที่เรามีเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงจุดยืนของความเป็นมุสลิมอีกช่องทางนึงนะครับก็คือการที่จะได้อธิบายว่าอะไรบ้างที่เรารับประทานได้นะครับรับประทานไม่ได้นะครับครับอันนี้คือต้องทำความเข้าใจอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตัวผมเองเนี่ยทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็ทำระบบฮาลาลนะครับแต่ว่าคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานเองเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอเนี่ยก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคือเขาก็จะเข้าใจว่าไม่ได้ทานแค่หมูอย่างเดียวนะครับจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับที่ทำงานอยู่ในโรงงานผลิตอาหารเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่า อิสลามมุสลิมเนี่ยทานได้อะไรบ้างทานไม่ได้อะไรบ้างนะครับโดยส่วนมากก็ยังถึงแม้ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมอาหารเองก็ดีเนี่ยก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางเราเองเนี่ยนะครับก็จะต้องพยายามที่จะเผยแพร่ด้วยครับก็คือยกตัวอย่างเปรียบเทียบง่ายๆนะครับพี่น้องในบ้านเราเนี่ยนะครับเวลาคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยกินเจเนี่ยครับคนก็รู้ทั่วเลยผลิตภัณฑ์ก็จะแปลว่าอันนี้เจอันนี้ไม่เจครับร้านก็จะรู้ว่าอันนี้เจต้องทำยังไงครับคือเป็นที่รู้กันว่าพออาหารเจเนี่ยเป็นความเชื่อทางศาสนาครับว่าปฏิบัติอาหารเจเนี่ย
แล้วเขาต้องใส่อะไรหรือไม่ใส่อะไรบ้างครับเราต้องการให้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการฮาลาลเนี่ยนะครับประมาณนั้นครับพอเรื่องพอพี่น้องจะทานฮาลาลอ๋อเขารู้แล้วไม่ใช่แค่หมูอย่างเดียวครับมีอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่ว่าสัก 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยที่ว่าอาหารเจเนี่ยนะครับก็มีการใช้ปนเปื้อนเหมือนกันนะครับปนเปื้อนเนื้อสัตว์เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะอาหารฮาลาลเนี่ยที่มีความเสี่ยงนะครับอาหารต่างๆขนาดเป็นอาหารเจเนี่ยนะครับที่ประชากรโดยส่วนใหญ่เนี่ยของคนในบ้านเราเองเนี่ยก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็รับประทานอาหารเจก็ยังมีการปนเปื้อนเลยมีการหลอกลวงเลยก็มีช่องโหว่เหมือนกันก็มีช่องโหว่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยฮาลาลเองเนี่ยก็จะต้องมีความเข้มงวดในเรื่องนี้เหมือนกันด้วยซึ่งเนี่ยยกตัวอย่างกรณีหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ประเทศที่โลกตะวันตกนะครับครับอาหารที่มีพื้นฐานทางความเชื่อเช่นอาหารฮาลาลหรือว่าอาหารโคเชอร์เนี่ยนะครับครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกือบครึ่งนะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยนะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโคเชอร์ครับหมายถึงว่าทั้งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนยิวครับแต่หมายถึงว่าเขารองรับไปแล้วเกือบครึ่งครับนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าการที่มันโคเชอร์เนี่ยหมายถึงว่าคนยิวก็กินได้คนทั่วไปก็กินได้ครับก็หมายถึงว่าการเช่นเดียวกันเราถ้าเราเปรียบเทียบในบ้านเราเนี่ยต่อไปถ้าอาหารฮาลาลมากขึ้นเนี่ยแล้วก็มันก็เป็นอาหารที่สะอาดแล้วก็สามารถที่รับประทานได้เช่นเดียวกันนะครับครับ ผมเคยได้คุยกับทางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปคุยกับโรงงานผลิตอาหารรายใหญ่อยู่รายนึงเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาทำระบบโคเชอร์ด้วยครับเขามีทั้งฮาลาลมีทั้งโคเชอร์นะครับผมก็ถามว่าโคเชอร์เนี่ยเขาเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงในการที่เขามาตรวจเนี่ยก็อย่างที่หลายท่านอาจจะทราบนะครับว่าเขาต้องเอาแล็บใบเองเนี่ยคือนักบวชของชาวยิวเนี่ยมาสวดทุกๆครั้งที่มีการผลิตเลยของฮาลาลบ้านเราเองเนี่ยแต่ว่าเขามีองค์กรในบ้านเรามีในประเทศไทยในประเทศไทยนะครับบ้านเราเองเนี่ยฮาลาลตรวจหนึ่งครั้งต่อปีนะครับสำหรับโรสโคเชอร์เนี่ยของโรงงานเนี้ยโรงงานชื่อดังอันเนี้ยเขาเอารับใบเนี่ยรับใบเนี่ยมาสวดทุกครั้งที่มีการผลิตอาหารในวันนั้นไม่ใช่ว่าหนึ่งปีต่อครั้งที่เริ่มใช่ต้องมีคนมาสวดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานผลิตเนี่ยจะต้องวางแผนการผลิตว่าถ้าจะผลิตอาหารโคเชอร์เนี่ยเขาต้องวางแผนแล้วว่าสัปดาห์นี้วันนี้จะต้องผลิตเฉพาะโคเชอร์แล้วก็เชิญรับใบมาตรวจนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับซึ่งโรงงานเนี้ยเขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโรงงานอื่นเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่ารวมถึงการปิดผนึกอาหารอันนี้ที่อ่านบทความมาเนี่ยครับปิดผนึกอาหารเครื่องบินเนี่ยอาหารโคเชอร์เนี่ยครับถ้าเกิดมีรอยเปิดครับระหว่างทางเนี่ยเขาไม่กินครับสมมติว่าอาหารฮาลาลเนี่ยพนักงานจะเปิดดูอะยังพออาจจะเปิดอุ่นเปิดอะไรเงี้ยแต่นี่คือหมายว่าเขาซีลมาครับก็ถือว่าเขาทำพิธีมานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนที่เข้มงวดมากกว่าอาหารฮาลาลเนี่ยนะครับครับก็คือไม่สามารถยอมรับได้นี่คือตัวอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะมีเวลาจำกัดในช่วงเบรกถัดไปนะครับก็คือโดยสรุปโดยรวมเนี่ยเมื่อกี้ที่เกริ่นมาเนี่ยนะครับก็คือว่าพูดถึงเรื่องของการสร้างความเข้าใจผ่านการพูดคุยนะครับไม่ได้เข้าใจเรื่องว่าเรากินอะไรอย่างเดียวครับแต่มันเชื่อมโยงไปถึงว่าอาหารฮาลาลเนี่ยก็คือความห่วงใยจากพระผู้เป็นเจ้าแต่ใช้ความคำอย่างนี้นะครับเราเป็นห่วงมนุษย์ครับเราก็เลือกอาหารมาที่กินได้เนี่ยมากมายเลยนะดีด้วยครับอันที่ไม่ดีก็คืออันที่ห้ามครับเราก็สื่อสารไปแม้กระทั่งเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยมีในช่วงที่เขาต่อต้านเรื่องฮาลาลเนี่ยครับก็มีคนต่างศาสนาเนี่ยเขาก็แก้ให้บอกว่าถ้ามี2อันเนี่ยผลิตภัณฑ์เดียวกันนะ2ยี่ห้อเนี่ยมีตากับไม่มีตานะเขากินที่มีตาเพราะว่ามันสะอาดกว่าครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นภาพปิดท้ายก่อนเบรกแรกเลยนะครับภาพเพื่อนต่างศาสนิกนี่นะครับถามมานะครับคือภาพขึ้นภาพประกอบด้วยนะครับเขาบอกว่าผมเป็นต่างศาสนิกเนื่องจากเห็นเพื่อนมุสลิมทานเบอร์เกอร์เนื้อในเซเว่นและข้างซองมีตาฮาลาลนี่เขารู้ด้วยนะว่าต้องกินฮาลาลก็จริงแต่ขั้นตอนการอบต้องไปอบในไมโครเวฟของร้านร่วมกับอาหารอื่นๆแบบนี้ทำได้หรือครับไม่สบายใจแทนเพื่อนแต่ไม่กล้าถามเพื่อนครับครับอันนี้คนน่าจะคนพุทธนะครับครับน่าจะไม่ใช่ครับผมก็คือเขารู้หนึ่งเขารู้ว่ามุสลิมกินอะไรเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆต้องมีตัวตาฮาลาลครับอันที่สองคือแต่มันต้องไปอบกับหมูนะครับอันที่สามก็คือว่าไม่สบายใจเท่าไหร่ครับที่เพื่อนกินแบบนี้กลัวมันจะปนเปื้อนถือว่าเป็นอันนี้ก็คืออาจจะเกิดจากการพูดคุยกับเพื่อนๆทำความเข้าใจอ๋อมุสลิมต้องกินอะไรแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะครับครับ
แต่จริงๆเรื่องไมโครเวฟเราก็พยายามแนะนำให้หลีกเลี่ยงซึ่งหลายๆสาขาเนี่ยนะครับมันก็จะมีไมโครเวฟแยกต่างหากอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าบทเรียนให้เราได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่มุมว่าเพื่อนต่างสนิทเข้าใจเราน้อยแต่มันมีมุมนี้ด้วยครับนะครับก็ถือว่าเป็นรอยยิ้มเนี่ยนะครับก็ขอให้เราได้ประทานสิ่งดีๆให้กับเพื่อนต่างสนิทคนนี้เนี่ยนะครับว่าเขาได้เป็นห่วงในพี่น้องซิมเรื่องของการบริโภคนะครับอาจจะเป็นจุดที่ดีในการพูดคุยในเรื่องอิสลามต่อไปครับนะครับก็เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็มาพบกันในช่วงเบรกที่2นะครับในเรื่องของข่าวสารต่างประเทศกับฮาลาลครับชมแล้วครับ Watch Channel สถานีความดี24ชั่วโมงร่วมกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติฮาลาลโดยอิมายะผลที่ไม่ควรพลาดงาน 70,000 คำ 1. เราทีมวารสารอิกรอจงอ่านมอบให้กับผู้ร่วมงาน500ท่านแรกที่มาร่วมงาน 70,000 คำ 2. ร่วมสนุกตอบคำถามจากเนื้อหาในวารสารอิกรอจงอ่านเพื่อชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาทมอบรางวัลบนเวที 70,000 คำ 3.เสื้อ I love Erdogan เรารัก Erdogan เพื่อสนับสนุนความกล้าหาญของวีรบุรุษแห่งยุคสมัยเปิดตัวครั้งแรกในงาน 70,000 คำ 4. พบกับหนังสือที่แนะนำเทคนิคการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ40กฎเหล็กการอ่านหนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเชคริดออาหมัดเซมดีแปลโดยอาจารย์นาอีมงสงิน 5. ในงานมีการขายบัตรเข้าชมภาพยนตร์ยูเทิร์นจุดกลับใจเป็นที่แรกของภาคใต้ 6. พบกับการประชันการขับร้องอนาชิตประกอบภาพยนตร์2ภาษามีเพลงเดียวกันทั้งภาษาไทยและภาษามาลายูครั้งแรกในงานนี้7และพบกับการรวมตัวของบอร์ดชารีอะห์ทั้งคณาจารย์จากกรุงเทพและสาขานราธิวาสครั้งแรกในงานเดียวที่จะมาให้ความกระจ่างของคำว่า 70,000 คำอย่าลืมครับวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานีเที่ยงวันยันเที่ยงคืนกับงาน 70,000 คำทำไมอัลกุรอานอายะห์แรกที่ถูกประทานลงมาแด่มวลมนุษยชาติคืออิกรอจงอ่านการอ่านขุมทรัพย์อันล้ำค่าเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไรและเราให้ความสำคัญกับการอ่านศึกษาทำความเข้าใจอัลกุรอานในฐานะเป็นหนังสือเล่มสำคัญที่สุดบ้างหรือไม่มาร่วมค้นหาความอัศจรรย์ของการอ่านได้ในงาน 70,000 คำวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 24:00 น.ณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีติดต่อจองร้านค้าและโฆษณาได้ที่0896809943 0914612884อัลกุรอาน 70,000 คำทางนำชีวิตเคยไหมอ่านหนังสือมาตั้งมากมายแต่ไม่เคยสัมผัสความลึกซึ้งของถ้อยคำในอัลกุรอานแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของ 70,000 คำเคยไหมที่ยิ่งอ่านเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนใจมากเท่านั้น40กฎเหล็กการอ่านหนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือกุญแจที่จะพาทุกท่านไขความลับของโลกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปกหนังสือทุกเล่มในดุนยานี้วางจำหน่ายครั้งแรกที่งาน 70,000 คำณสนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานีเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ 4:00 น.เป็นต้นไปหรือสนใจสั่งซื้อโทร091-554-4244 091-554-4255 หรือที่ LINE ID @whiteshoptv White Channel สรรสร้างความสุขมอบให้พี่น้องณแดนใต้แบบจัดเต็มกับ2งาน2จังหวัดใน2สัปดาห์วันเสาร์ที่30กรกฎาคมเจอกันที่สนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานีกับงาน 70,000 คำและวันเสาร์ที่6สิงหาคมพบกับงาน U-turn จุดกลับใจณ Central Festival อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจองบูธร้านค้าโทร0896809943ติดต่อสนับสนุนงานโทร0914612884 Watch Channel สถานีความดี24ชั่วโมงร่วมกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติฮาลาลโดยอิมายะครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2รายการฮาลาลโดยอิมายะนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงนะครับ2ช่วงหลังคือเรื่องของข่าวสารฮาลาลรอบโลกนะครับแล้วก็เรื่องของตัว
ประเด็นต่างๆที่ได้พูดคุยกันที่ได้เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคอาหารฮาลาลนะครับช่วงแรกนะครับของช่วงแรกของช่วงเบรกที่2เนี่ยก็จะเป็นช่วงข่าวนะครับเรามาเริ่มมันที่ข่าวแรกก่อนนะครับทราบว่าเป็นข่าวที่เกิดที่ประเทศญี่ปุ่นครับนะครับไม่ทราบเรื่องของอัปเดตเป็นไงบ้างครับก็ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่กี่ปีนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นน้องใหม่ในวงการฮาลาลโลกนะครับแต่ว่าก้าวกระโดดไปค่อนข้างไกลนะครับจนถึงวันนี้นะครับเขามีการมีพิธีเปิดนะครับการจัดตั้งศูนย์รับรองหน่วยงานรับรองหน่วยงานรับรองฮาลาลนั่นเองในบ้านเขาในบ้านเขาเนี่ยครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีองค์กรเอกชนครับไม่มีคล้ายๆแบบบ้านเราบ้านเรานี่จะมีคณะกรรมการกลางอิสลามเป็นหน่วยงานเดียวที่ให้การรับรองแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะคล้ายๆกับประเทศซีกโลกตะวันตกที่แต่ละหน่วยงานก็สามารถที่จะรับรองฮาลาลได้อย่างอิสระนะครับไม่ได้มีหน่วยงานเสียที่มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงองค์กรเดียวนี่จะเป็นอีกสาขาหนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับ IIHO เนี่ยนะครับย่อมาจาก International Islamic Halal Organization นะครับซึ่งเป็นองค์กรฮาลาลอิสลามนานาชาตินี่นะครับองค์กรนี้นะครับเป็นสาขาญี่ปุ่นแสดงว่าองค์กรนี้มีอยู่หลายสาขาในประเทศครับไม่แน่ใจว่ามีกี่สาขาแต่สำนักงานใหญ่ของ IIHO เนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์กรรับรองฮาลาลเนี่ยก็อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียครับผมแล้วก็ IIHO เนี่ยนะครับก็จะเป็นหน่วยงานสาขาก็คือเป็นแผนกหนึ่งของสันนิบาตมุสลิมโลกครับก็คือเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือหรือที่เรารู้จักกันก็คือรอบิตอนั่นเองครับผมก็คือเป็นองค์กรที่มีความเก่าแก่ในเรื่องขององค์กรมุสลิมที่เก่าแก่เขามีหน่วยงานดูแลเรื่องฮาลาลนี่คือ IIHO ครับแล้วก็ IIHO ซาอุเนี่ยก็มาตั้งสาขาที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็มีมุสลิมดูแลระบบต่างๆนี่นะครับเขาก็มีบริการอะไรบ้างครับมีบริการให้การรับรองครับอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสริมนะครับครับรับรองผลิตภัณฑ์อุปโภคครับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนะครับรับรองอะไรอีกไม่ใช่แค่ของที่ผ่านการผลิตรับรองโรงแรมด้วยครับโรงแรมร้านอาหารแล้วก็อื่นๆนะครับเป็นที่ปรึกษาฮาลาลจัดการตลาดคือทำทุกอย่างเลยก็คือมีทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคการบริการผลิตบริการแล้วก็อบรมนะครับการตลาดให้คำปรึกษาด้วยครับนะครับทำวงจรเอกสารครับนำเข้าส่งออกทั้งหมดทุกอย่างเลยก็คือหมายถึงว่าองค์กรนี้ที่เปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับเมื่อไม่นานไม่กี่วันมาเนี่ยเขาก็ทำทุกอย่างเกี่ยวกับฮาลาลเลยก็หมายถึงว่าต่อไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอัตราการเติบโตของญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งคุยกันเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยว่าเขาเพิ่งจะเริ่มครับเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญมาพูดคุยกันเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้เขาเปิดศูนย์รับรองฮาลาลแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าปีถัดไปหรือ 2-3 ปีเนี่ยญี่ปุ่นจะแซงหน้าประเทศไทยในเรื่องใดบ้างนะครับครับตอนนี้ประเทศไทยที่แซงหน้าระดับโลกเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ฮาลาลครับตัววินัยฮาลาลเนี่ยเป็นที่1ระดับโลกใช่แต่ในด้านอื่นๆในเรื่องของระบบการจัดการเรื่องฮาลาลหรือว่าการแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องปรับปรุงเยอะอันนี้ว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นมีระบบการจัดการที่ดีเนี่ยอาจจะได้เรียนรู้จากญี่ปุ่นว่าเวลามีปัญหาเรื่องฮาลาลเนี่ยเขาจัดการยังไงครับผมครับก็เป็นน้องใหม่ไฟแรงนะครับในเรื่องของก็เป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องนี่นะครับมีองค์กรรับรองฮาลาลในญี่ปุ่นก็หมายถึงว่าเวลาสมมติถ้าคุณมาลิกไปญี่ปุ่นเนี่ยต่อไปก็จะมีผลิตภัณฑ์มากขึ้นครับชาวร้อนนะครับข่าวที่สองนะครับก็จะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางครับครับปกติเครื่องสำอางฮาลาลนี่ก็ค่อนข้างหายากครับนะครับนี้Cosmac นะครับเป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้นี่นะครับเขาบอกว่าเริ่มนำเป็นผู้นำนะครับในการเข้าสู่ตลาดฮาลาลคอสเมติกก็คือเครื่องสำอางฮาลาลนี่นะครับครับหมายถึงว่า Cosmac นี่ก็จะเป็น เป็นบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้นะครับ แต่เขาใช้วัตถุดิบนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการผลิตที่มั่นใจว่ามันฮาลาลนะครับตัวนี้เขาไปตั้งโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เริ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางฮาลาลเนี่ยนะครับเขาบอกว่าในรายการที่ขอรับรอง มีอยู่50รายการนะครับก็คือต้องการที่จะรุกตลาดเครื่องสำอางฮาลาลเนี่ยนะครับครับผมที่ผ่านมาในเวลาคุณแม่บ้านหรือว่า
สุภาพสตรีเนี่ยนะครับใช้เครื่องสำอางต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะมีส่วนผสมอะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้แล้วต้องถามกันเองครับต่อไปในอนาคตนะครับเรื่องอาจจะมีเรื่องความสะดวกสบายมากขึ้นมีตาฮาร้านก็ไขมันต่างๆส่วนผสมต่างๆเนี่ยพี่น้องก็ไม่ต้องซับซ้อนแล้วนะครับก็คือพอมีความต้องการอย่างที่บอกที่เราคุยกันกับคุณมานิกหลายๆครั้งก็คือพอมีดีมานด์มีความต้องการสูงเนี่ยผู้ประกอบการก็ขึ้นโรงงานโดยเฉพาะเลยครับนะครับอันนี้ไปตั้งที่อินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็คือภาพของที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็ได้เป็นในมุมนี้ให้อะไรกับเราได้บ้างครับหมายว่าแนวโน้มคุณมาเล็กครับในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆที่ขึ้นโรงงานฮาร้านโดยเฉพาะเนี่ยนะครับครับผมได้ยินข่าวเรื่องฮาร้านคอสเมติกนะครับที่แรกเนี่ยที่มันถูกได้รับการพูดถึงเนี่ยก็คือประเทศมาเลเซียครับที่มีการกล่าวถึงเรื่องนี้ที่มีระเบียบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็บ้านเราเองก็เริ่มมีการพูดถึงบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนนะครับและนี่เป็นครั้งแรกที่เราเห็นบริษัทที่เป็นสัญชาติเกาหลีใต้นะครับแต่ว่ามีโรงงานผลิตเนี่ยอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ระบบนี้แล้วนะครับก็เป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางผู้บริโภคมุสลิมเนี่ยก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยนะครับในส่วนของประเด็นนี้เนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับทางหน่วยงานว่าเราบ้างครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วคือว่าทั้งญี่ปุ่นเมื่อกี้นะครับทั้งเกาหลีใต้ที่ไปตั้งโรงงานที่อินโดนีเซียเนี่ยหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยฐานการผลิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปครับนะครับสมมติว่ายกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าโรงงานสัญชาติต่างประเทศเนี่ยนะครับบริษัทต่างประเทศเนี่ยเขาตั้งฐานการผลิตที่ประเทศไทยครับปรากฏว่าระบบเรื่องของการขอรับรองมันล่าช้าครับหรือว่าวัตถุดิบฮาร้านน่ะมันไม่เพียงพอครับเขาก็ถ้าความต้องการฮาร้านมันสูงระดับโลกเนี่ยเขาจะต้องไปหาฐานการผลิตเพื่อที่จะได้ผลิตรองรับอย่างของเกาหลีใต้เขาไม่ผลิตในเกาหลีใต้แต่เขาเลือกที่จะไปผลิตที่อินโดนีเซียเพราะว่าวัตถุดิบอะไรต่างๆมันมีเยอะครับเพราะนั้นก็ไปตั้งที่อินโดนีเซียเลยแล้วก็ให้ฮาร้านอินโดนีเซียเป็นคนรับรองดูแลแล้วก็ฐานขายก็อยู่ที่อินโดนีเซียเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือมันก็คือตามความต้องการต่อไปอาจจะเป็นว่าผลิตภัณฑ์ฮาร้านต่างๆเนี่ยไปตั้งที่อินโดนีเซียเยอะครับคือผมมองอีกประเด็นนึงด้วยนะครับก็คือทั้งเกาทั้งญี่ปุ่นนะครับมีความขึ้นชื่อมากในเรื่องของการทำงานที่เป็นระบบเก่งเรื่องทำงานที่เป็นระบบความว่าไประบบก็คือมีขั้นมีตอนชัดเจนนะครับ1 2 3 4ไปไหนทำอะไรต่อไปนะครับมีการเขียนในเอกสารในคู่มือต่างๆเนี่ยแล้วก็ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับหน่วยงานรับรองฮาร้านที่ญี่ปุ่นเนี่ยคงไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจแต่เพียงเรื่องของฮาร้านแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเขาไม่ได้มีอาชีพเรื่องฮาร้านเดียวเขาน่าจะมีความรู้ในเรื่องของการทำเรื่องฮาร้านเนี่ยให้เป็นระบบด้วยแล้วก็เรื่องถึงรวมถึงเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยคือถ้าเรามองเรื่องของการผลิตอาหารเป็นหลักนะครับมันจะมีอยู่3ด้านนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับผลิตออกมายังไงเนี่ยให้ได้ตามคุณภาพตามที่ได้กำหนดตกลงกับลูกค้าไว้นะครับอันที่2ด้านความปลอดภัยนะครับผลิตอาหารมายังไงเนี่ยทำให้อาหารที่ผลิตเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็ด้านที่3คือด้านของฮาร้านครับผมเข้าใจว่าคนที่จะมีคุณสมบัติในการที่จะไปตรวจสอบรับรองฮาร้านได้ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเข้าใจทั้ง3ด้านนะครับคือเรื่องของ food safety เรื่องของคุณภาพนะครับในเรื่องของตัวฮาร้านเองนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเขาใช้ระบบมาจับเนี่ยในการทำงานเนี่ยแล้วก็คนที่ไปตรวจฮาร้านเนี่ยได้รับการฝึกอบรมนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในโรงงานอาหารจริงๆเนี่ยมาเนี่ยเข้าใจว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้ก็เป็นการบ้านของทางเราเองด้วยเนี่ยที่เราบอกว่าเราเองเนี่ยเป็นที่หนึ่งในโลกด้านฮาร้านเนี่ยโอเคเรื่องของวิทยาศาสตร์ในการซัพพอร์ตการตรวจสอบคุณภาพต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยเราอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมนะครับแล้วก็มีเคสต่างๆเนี่ยที่เข้ามาทดสอบต่างๆได้เนี่ยแต่ในเรื่องของการตรวจเองเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับทุกวันนี้เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับก็ต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบต่างๆที่จะต้องถูกเสริมเนี่ยก็คือในเรื่องของ food safety เข้าไปด้วยนะครับอาจจะเป็น
นอกเหนือจากการที่เข้าไปตรวจแล้วเนี่ยขอดูใบรับรองฮาลาลของวัตถุดิบอย่างเดียวเนี่ยน่าจะต้องได้มีการให้คำแนะนำต่างๆในเรื่องของความปลอดภัยในการผลิตอาหารด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นการส่วนหนึ่งที่ทางหิมายะได้ฝากเอาไว้เสนอแนะเพิ่มเติมนะครับเช่นอะไรบ้างนะครับเช่นในเรื่องของผักที่เข้ามาเนี่ยจะต้องอาจจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ได้ว่าผักตัวนี้เนี่ยคือนอกจากฮาลาลแล้วเนี่ยต้องตอยิบด้วยก็คือว่าผักที่เข้ามาเนี่ยปลาที่เข้ามาเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับที่วัตถุดิบเนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรบ้างเช่นสารฮิสตามีนที่อยู่ในเนื้อปลาเนี่ยสารโลหะหนักต่างๆเนี่ยทางผู้ตรวจเนี่ยน่าจะได้มีความรู้ในส่วนนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะบอกว่านอกจากมันฮาลาลแล้วเนี่ยไอจุดตรงเนี้ยเนี่ยอะไรบ้างที่มันเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการรับประทานของผู้บริโภคนะครับสรุปสั้นๆยังไงครับให้พี่เอ็นได้เข้าใจง่ายๆประเด็นก็คือในเรื่องของในรายละเอียดอาจจะมีเยอะนะครับในข่าวนี้นะครับในเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ยคือว่าเขาเริ่มทีหลังเราแต่เขามีระบบการทำงานเป็นทิศทางนะครับ2ปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดในระยะเวลานะครับก่อนเขาจะเริ่มเนี่ยเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญทุกสาขามาด้านการตลาดด้านวิทยาศาสตร์ด้านการวางแผนเรื่องทางนั้นเนี่ยคือก่อนที่เขาจะลงอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาคิดไว้ก่อนแล้วเขาไม่ทำงานแบบไร้ทิศทางทำไปเรื่อยๆเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออยู่ในแผนของเขาโดยนิมัติของเราเนี่ยครับอาเซียนในแสดงว่าการวางแผนที่เป็นระบบเนี่ยมันทำให้ระบบฮาลาลและระบบอื่นๆเนี่ยไปได้ไวครับอย่างที่เขาทำในเรื่องของอื่นๆนะครับประเด็นที่เขาทำได้เนี่ยเพราะว่าเขาสามารถที่จะทำอะไรเป็นระบบได้เนี่ยเพราะว่าเขามีการคือผมก็ลังเลที่จะพูดนะแต่ว่าจริงๆบ้านเราปัญหาเนี่ยมันคือเรื่องของความเป็นเอกภาพของมุสลิมขององค์กรต่างๆในบ้านเราเองเนี่ยนะครับซึ่งทำให้เรื่องของฮาลาลเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เป็นระบบได้ไม่ดีนักก็คือจริงๆแล้วง่ายๆเนี่ยนะครับมันจะวิสัยทัศน์ของผู้นำระดับบนนะครับเช่นเรื่องขององค์กรที่บริหารดูแลต่างๆเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าฮาลาลมีปัญหาเยอะเหมือนที่ว่ากระทรวงทบวงกรมในทิศทางต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดการบริหารในระยะยาวนโยบายจะเปลี่ยนบ่อยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ในส่วนของเกาหลีเนี่ยก็อย่างที่บอกคือมีความต้องการมาเขาก็ผลิตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเขาไม่ได้สร้างใหม่เขาไปซื้อโรงงานจากยี่ห้ออื่นมาครับแล้วก็ทำเป็นยี่ห้อเขานะครับครับส่วนอีกข่าวนึงนะครับก็ต่อเนื่องกันก็คือที่รัสเซียนะครับครับงานมอสโกฮาลาลเอ็กซ์โป2016นี่นะครับก็สรุปงานนี่นะครับก็คือขนาดประเทศที่ดูอาจจะไม่เกี่ยวกับมุสลิมหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของกับพี่น้องมุสลิมครับในบางดินแดนเช่นเชคเนียอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็กระโจนลงมาในเรื่องของตลาดฮาลาลด้วยนะครับครับคือเป็นง่ายๆก็คือว่าอะไรที่ขายได้เนี่ยทุกคนก็อยากจะขายครับซึ่งในขณะที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซาเนี่ยกำลังซื้อในเรื่องของฮาลาลเนี่ยมีมุสลิมอยู่เยอะนะครับต้องกินต้องใช้เนี่ยก็ยังมีกำลังซื้อสูงอยู่เพราะนั้นประเทศที่เห็นด้วยกับมุสลิมหรือไม่เห็นด้วยกับมุสลิมก็เขาก็ซื้ออยู่ดีเขาก็ทำขายอยู่ดีเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอันนึงนะครับถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับของรัสเซียเนี่ยก็มาบอกในเรื่องของเขาบอกว่าการในท่ามกลางตลอด7ปีของการทำนิทรรศการเนี่ยนะครับครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ได้ทวีคูณจำนวนมากขึ้นเนี่ยนะครับครับแล้วก็บริษัทของรัสเซียเนี่ยก็ได้เข้าสู่ตลาดโลกเลยนะครับครับแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ฮาลาลไปประเทศอาหรับต่างๆนี่นะครับแล้วก็คนซื้อผู้ค้าก็ชอบสินค้ารัสเซียนะครับซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับครับแล้วก็มุฟตีก็บอกนะครับมุฟตีก็น่าจะเป็นผู้รู้นะครับของประเทศรัสเซียนี่นะครับเขาก็บอกว่ามุฟตีเช็คลาวินไกนุดดีนนะครับก็บอกว่าฮาลาลเนี่ยไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวละครับผลิตภัณฑ์ที่ทำตามหลักกุรอานเนี่ยไม่ใช่อย่างเดียวละนะครับแต่มันคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยและก็คุณภาพครับนะครับแล้วก็เขาคือสิ่งที่เขาพยายามคือว่าอยากให้ประโยคเนี้ยฮาลาลคือความปลอดภัยและคุณภาพเนี่ยนอกจากเรื่องศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆภาคส่วนครับอย่างที่ผมได้คุยเมื่อสักครู่นี้ครับว่าต้องเหนือจากฮาลาลเลยมันต้องปลอดภัยและคุณภาพด้วยครับดังนั้นสิ่งที่ต้องเติมไปเนี่ยในส่วนของผู้ที่ตรวจฮาลาลเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยด้านอาหารด้วยนะครับผักที่เข้ามาผักที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยโอเคมันฮาลาลโดยตัวมันเองนะครับแต่ว่าน่าจะได้มีการตรวจสอบว่าขอเรียกดูผลวิเคราะห์หน่อยซิว่า
ผักที่เข้ามาเนี่ยมันปลอดจากยาฆ่าแมลงหรืออยู่ในหรือว่ามียาฆ่าแมลงที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าจะต้องเพิ่มเติมลงไปด้วยนะครับก็จะทำให้เรื่องของฮาลาลเนี่ยกลายเป็นเรื่องของสิ่งที่มันฮาลาลแล้วก็ปลอดภัยด้วยอย่างแท้จริงนะครับก็ข่าวสุดท้ายนี่นะครับพอดีไม่ได้เตรียมภาพไว้นี่นะครับครับเรื่องของสถาบันการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ชาติคุณไม่ได้มีข้อมูลไหมครับก็ผมได้อ่านประเด็นมาคร่าวๆนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยก็ทราบว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องของการจัดตั้งสถาบันนะครับวิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งชาติขึ้นนะครับโดยนะครับก็เป็นการพัฒนามาจากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตรงนี้รายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ชัดเจนขออนุญาตที่จะไม่พูดคุยมากแต่ว่าทราบว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับนะครับก็คือ2เรื่องนี้นะครับที่เขาพยายามจะสื่อสารก็คือว่าการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือสำคัญของอุตสาหกรรมฮาลาลนะครับครับและที่2คือการพัฒนาระบบมาตรฐานอุตสาหกรรมฮาลาลเนี่ยนะครับครับอันนี้ก็เป็นข่าวเบื้องต้นเนี่ยนะครับในอันไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะได้รายงานให้พี่น้องข้อได้ทราบต่อไปนะครับนะครับผมขออนุญาตเสริมด้วยนะครับนิดนึงที่ผมเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นแนวทางของฮิมายะนะครับว่าควรจะต้องมีเรื่องของด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการขอการรับรองฮาลาลเนี่ยไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่ไปตรวจเนี่ยเขาก็อาจจะไปตรวจแค่ขอดูใบรับรองฮาลาลจากวัตถุดิบเท่านั้นเองก็เพียงพอแล้วครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นที่ยอมรับในระดับโลกเลยถึงขนาดสำนักข่าวอันจาซีราเนี่ยทำสารคดีในเรื่องของนี้ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลเป็นภาษาอาหรับก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยประเทศไทยในระดับโลกในด้านเรื่องเครื่องมือเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยนะครับครับปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าช่องโหว่เนี่ยที่ปัญหาเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะครับซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันทั่วโลกนะครับเราไม่ได้บอกว่าประเทศไทยแย่กว่าประเทศอื่นนะครับแต่หมายถึงว่าทุกประเทศจะมีหมดเรื่องของการหลอกลวงผู้บริโภคเนี่ยนะครับซึ่งต้องขอชมเชยทีมงานที่ทำในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับแต่เราอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรามาดูเรื่องนี้เรื่องของผู้บริโภคด้วยอันนี้สำคัญเลยการหลอกลวงที่เกิดขึ้นรายวันนะครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับครับแต่ละกรณีนะครับไม่มีคนดูแลรวมถึงความไม่รู้ของผู้ขายด้วยนะครับผู้ขายหลายรายเองเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูร้านอาหารริมทางหลายรายเนี่ยก็ยังคงใช้เส้นใบหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ไม่ได้มีตาร้านอยู่มีการใช้ผงปรุงรสที่ไม่ได้มีตาร้านอยู่ครับก็จริงๆแล้วต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอมาส่วนใหญ่ไม่ได้มีการดูแลนะครับแต่มีจำนวนไม่เยอะนะครับจำนวนน้อยนะครับที่เป็นผู้ที่มีอำนาจเนี่ยทำหน้าที่โดยตัวท่านเองเช่นบางทีเนี่ยท่านขับบางท่านก็ขับรถไปเจอข้างทางก็ไปขอถามดูครับหรือบางทีเนี่ยมีใครรู้จัก Facebook หรือว่าโทรศัพท์เนี่ยพอคนแจ้งไปท่านก็ลงพื้นที่ให้ครับแต่จริงที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นคืออยากให้มันเป็นระบบครับเช่นว่าจะมีระบบหน่วยตรวจรับรองครับหรือมีระบบอาสาสมัครมีค่าตอบแทนเหมือนอาสาสมัครครับกู้ภัยอะไรต่างๆเหล่านี้มันน่าจะมีการคิดไปข้างหน้านะครับสิ่งที่เราพยายามที่จะนำเสนอคืออยากจะให้มันเกิดขึ้นเอาเวลาเราไปนำเสนอกับเวทีโลกเนี่ยว่าเรามีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ครับแต่ผู้บริโภคในประเทศเราเนี่ยเรากลับไม่ได้ดูแลครับเท่าไหร่นะครับในงานที่ดูแลในเรื่องของฮาลาลในบ้านเราเองเนี่ยน่าจะได้มีการลงพื้นที่ในตลาดที่เป็นชุมชนมุสลิมอยู่เยอะอย่างตลาดหรือถ้าตลาดมันเยอะมากอย่างง่ายๆเนี่ยซูเปอร์สโตร์ร้านสะดวกซื้อในชุมชนใหญ่ๆเนี่ยต้องมีคนไปดูว่าใบรับรองที่ขอเนี่ยมันตรงไหมครับนะครับผมเห็นบางที่เนี่ยมันหายไปแล้วใบรับรองอ่ะครับถ้าไปดูตลาดก็จะเห็นก็จะมีคิดไว้ได้เจอแน่นะครับแม่ค้าที่ไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าตลาดที่มีชุมชนมุสลิมใหญ่ๆนะครับมันต้องมีสักจุดหนึ่งใช่เราไม่ได้แนะนำให้ไปดูทุกที่ที่เป็นตลาดแต่ว่าเฉพาะที่มีมุสลิมอยู่เยอะถือว่าสุ่มเดือนละครั้งก็ได้ตลาดละครั้งต่อเดือนนะครับนี่นะครับซึ่งเข้าใจว่าท่านมีคนจำกัดนะครับแต่ว่าอยากจะให้จัดสรรงบประมาณในเรื่องของกำลังคนแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาระยะยาวให้มากกว่านี้นะครับการที่หน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับผู้ขายเนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่าครับนะครับคือบางทีเนี่ยโอเคฮิมายะเราช่วยด้วยแต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องการเสียผลประโยชน์ด้วยครับแล้วก็มีผลต่อการคุกคามถึงชีวิตด้วยก็มีเหมือนกันครับบางทีเนี่ยพี่น้องแจ้งมา
ครับว่าร้านนี้ร้านนั้นเนี่ยเขารู้ข้อมูลหมดเลยก็ถามว่าทำไมพี่น้องที่แจ้งมาเนี่ยไม่ไปคุยกับเขาครับว่าเขาเนี่ยมีเครือข่ายแล้วถ้าเกิดว่าไปพูดแล้วเขาเสียประโยชน์เนี่ยเขาจะทำร้ายเพราะว่าพี่คนนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันคือเขารู้หมดนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ช่วยกันนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยคนที่เสียประโยชน์ก็ไม่ค่อยกล้าทำอะไรเท่าไหร่นะครับครับนิสัยสดเชิญเลยครับทำไมกุ้งครับรักในกุ้งสุดาวรหัสลาวรแก้วครับผมสบายดีไหมครับเสียงคุ้นๆนะครับสบายดีครับต้องมาจากไหนครับเนี่ยเคยจากเคยขายผู้บริโภคอาหารฮาลาลนะครับครับผมสบายหายดียังครับอาจารย์ก็เคยช่วยเยอะแล้วครับตอนนี้เดินเท้าซ้ายลงได้ละที่กระดูกหักครับอาจารย์ยะยาทองทานนะครับอาจารย์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับก็กำลังพูดถึงผู้บริโภคซึ่งเราก็มีเครือข่ายตั้ง 8,000 กว่าแล้วเดี๋ยวประมาณครับน่าจะใช้ประโยชน์ได้จะทำยังไงช่วยกันออกแบบวิธีมายะเองก็อาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมครับเวลามีปัญหาแล้วก็ขาดจะผู้มีอำนาจลงพื้นที่นะครับอาจารย์พอที่จะแนะนำผู้และเปลี่ยนอะไรได้บ้างครับขณะนี้เนี่ยสมาชิกเราก็ทำหน้าที่อยู่ระดับนึงแล้วแหละครับแต่มันยังขาดเกณฑ์มาตรฐานที่พอจะแนะนำเขาว่าเขาควรจะทำยังไงอ๋อก็คือไม่มีข้อมูลครับน่าจะต้องคุยกันถึงกรอบความคิดว่าถ้าสมาชิกเราจะไปดูไปตรวจสอบเนี่ยเรามันมีเกณฑ์อะไรบ้างเนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์มากก็คืออาจารย์ว่าพอที่จะมีคนที่จะช่วยอาสาสมัครลงพื้นที่พอมีอยู่ในจำนวน 7,000 คนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ตามข่าวสารข้อมูลอยู่กันอาจารย์ได้พอทราบไหมครับว่าในกลุ่มที่ติดตามข่าวสารเนี่ยมีผู้มีอำนาจในเรื่องของฮาลาลเนี่ยเขาได้ติดตามอยู่กับเราด้วยใช่ไหมครับเราก็ทราบว่าเขาคงไปดูอยู่นะนะครับเพราะจริงๆแล้วบางทีการที่ผู้บริโภคคุยกันอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ไปไม่ถึงหน่วยงานที่เขาจะต้องมีอำนาจปรับปรุงนะครับแต่เราก็ติดประกายให้ผู้บริโภคสมาชิกเนี่ยนะเขาได้คุยกันถึงว่าเขาน่าจะมีบทบาทและก็ประชาสังคมNGO ที่จะมีส่วนร่วมเรื่องนี้นะครับครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่เราจะไม่ได้มอบหมายคนอื่นอย่างเดียวเราเองก็ช่วยตัวเองด้วยครับครับเดี๋ยวสักก็รอคอยรอนครับอาจารย์เอาล่ะให้หายไวๆนะครับขอให้หายไวๆครับเดี๋ยวสักก็รอคอยรอนครับครับครับก็อาจารย์ยะยาทองทานนะครับก็เป็นที่ปรึกษาในส่วนงานคอมมูนิตี้นี่นะครับส่วนงานต่างๆแล้วก็ท่านก็ให้คำปรึกษาในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของผู้บริโภคด้วยครับก็ท่านประสบอุบัติเหตุตอนนี้ท่านก็กำลังพักฟื้นอยู่เนี่ยนะครับก็ในเรื่องของจำนวนคนลงพื้นที่นี่ก็เป็นข้อจำกัดของพิมายะเหมือนกันนะครับเวลาคนไม่ได้เคยเจอไหมคนมาแจ้งประเด็นสำคัญก็คือว่าปัญหาที่เราพบอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเจอแล้วก็คนที่เจอเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อเจอแล้วทำยังไงดีจะพูดเสียงดังเดี๋ยวเขาก็มาจะพูดถ้าไปคุยกับทางพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงเนี่ยก็เดี๋ยวควรจะมีปัญหาอีกครับแล้วบางทีเนี่ยอยู่บ้านใกล้ๆกันด้วยหรือเขารู้จักบ้านด้วยกระทบในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆนี่นะครับขั้นจะปล่อยไปเนี่ยพันจะวางเฉยนิ่งเฉยเนี่ยก็จะทำให้สิ่งที่ยังคุมเครือก็ยังถูกจำหน่ายอยู่ครับนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพอช่วยได้เนี่ยอย่างอะไรที่มันเป็นนอกพื้นที่เนี่ยเราพอช่วยได้อย่างสมมติว่าพี่น้องอยู่จังหวัดนี้ครับน้องก็แจ้งมาถ้าเราพอที่จะดำเนินการได้เลยนะครับผ่านสื่อผ่านอะไรเนี่ยก็ถือว่าเราก็ถือว่าเป็นภาคประชาสังคมมีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิทธิต่างๆเนี่ยนะครับบางทีพี่น้องส่งมาที่ฮิมายะเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้นะว่าปัญหาของร้านนี้เนี่ยเป็นแบบนี้แต่เขาเอาพูดเองเนี่ยเขาจะโดนร้านฮิมายะพูดการทำร้านฮิมายะก็โดนไประดับนึงโดนมาโทรต่อว่าต่างๆนี้แต่เรื่องมันก็จบไปการทำร้านนะครับก็ขอใหเราได้ทำอะไรสักอย่างนะครับเพื่อพี่น้องมุสลิมเพราะบอกว่าบางทีเนี่ยมันถึงขั้นอย่างเช่นกรณีของไส้กรอกหมูครับที่พัทยาอะไรต่างๆนี้เนี่ยก็ฮิมายะก็รับไปนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทำความสุดความสามารถพี่น้องประเมินสถานการณ์ครับว่าถ้ามันพอคุยได้เพื่อนจากนี้พออธิบายได้หรือว่าร้านที่เราพอคุยได้พี่น้องทำเลยครับขาดอะไรบอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าประเมินแล้วมันเหลือบากกว่าแรงเนี่ยก็พูดคุยกับเราครับนะครับจริงๆแล้วการที่มีกลุ่มอย่างที่ท่านอาจารย์ยะยาโทรมาสักครู่เนี่ยเขาก็มีการทำกลุ่มเรื่องของผู้บริโภคเหมือนกันจริงๆการที่มีกลุ่มหลายๆกลุ่มเนี่ยก็ถือว่าในมุมมองก็ถือว่าเป็นการดีที่ได้ช่วยกันให้สังคมมันดีขึ้น
นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้เป็นมือให้กับทางหน่วยงานที่รับรองฮาลาลด้วยนะครับก็คือช่วยกันให้สังคมมันดีขึ้นนะครับครับก็มีข่าวต่อไปยังไหมครับก็ข่าวนี้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับมีสายสดนะครับก็สายสดอีกสายนึงครับก่อนเบรกครับทำไมกุ้มครับสลามอะลัยกุมค่ะสลามอะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับค่ะค่ะแถวบ้านป้านะคะเป็นส่วนมากก็เป็นมุสลิมอ่ะครับจะพูดแล้วก็คือแถวมินบุรีนั่นแหละครับครับแต่มันมีอยู่บ้านนึงนะคะเขาก็ขายไก่ปิ้งครับแต่ในบ้านเขาอะนะคะเขาเลี้ยงลูกกอกครับหนูเข้าใจคำว่าลูกกอกอ๋อเข้าใจครับมันเป็นเรื่องยีนเรื่องอะไรนะครับคนแถวเนี้ยเล่าให้เขาฟังเขาก็ไม่เข้าใจครับเขาบอกอะไรเหรอลูกกอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่ามันก็เป็นชัยฏอนนั่นแหละแต่ว่าบางบ้านเขาก็เชื่อเราบางบ้านเขาก็ไม่เชื่อเราเขาก็ยังทานกันอยู่นะบ้านที่เขาขายนี่เขาเป็นมุสลิมป่ะครับอะไรนะคะบ้านที่เขาขายนี่เป็นมุสลิมป่ะครับเขาก็ทำตัวเหมือนว่าเป็นมุสลิมมันละใส่หมวกแต่ว่าก็ที่ทราบก็ไม่เคยเห็นละหมาดนะอ๋อครับครับแต่คือแล้วก็ก็ขับรถมาขายเงี้ยซึ่งบ้านเราอ่ะก็อยู่เราทราบเขาอ่ะว่ามีคนเล่าให้ฟังว่าทุกเช้าอ่ะภรรยาเขาจะเดินไปซื้อน้ำแดงมาถวายตัวเทปตาของเขาอ่ะครับก็คือเหมือนกับของเส้นไหว้เนี่ยนะครับค่ะค่ะอันนี้ก็มันก็เป็นอาหารที่ไม่ฮาลาลนะใช่ไหมคะเรื่องฮาลาลไม่ฮาลาลเนี่ยจะต้องปรึกษาผู้รู้อีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันการชี้ขาดทางด้านศาสนาแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีข้อสงสัยแบบเนี้ยเราก็สมวนสิทธิ์ของเราเนี่ยเราไม่ทานได้หรือว่าเราบอกเพื่อนบ้านใกล้ๆนี่ก็ได้เหมือนกันครับครับเป็นครับเราบอกเพื่อนบ้านบางครั้งเขาก็ดูเหมือนแบบไม่เชื่อเราอ่ะแล้วก็อ๋อครับคือผมทําไมมันผิดยังไงหรือไม่เห็นมีอะไรเลยครับมันผิดยังไงเฮืองความว่าไอ้เรื่องมีลูกกอกนี่แหละครับบ้านเขามีลูกกอกเขาเลี้ยงลูกกอกอะไรเงี้ยโอเคนะครับครับมีคำถามเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วก็มีอีกเรื่องนะคะเมื่อเร็วๆนี้ป้าไม่อันนี้เป็นเรื่องชมเชยค่ะไม่ได้เป็นเรื่องครับป้าไปที่แมคโครฮะเขาจัดเทศกาลอาหารปรุงมีการปรุงอาหารนะคะครับแต่ว่าก็มีเซสชั่นนึงซึ่งแบบว่าทำเป็นอาหารฮาลาลครับมีวิธีการตอนนี้เสร็จก็เขาให้พิธีกรเนี่ยเป็นมุสลิมมาจากภาคใต้ค่ะครับซึ่งก็ขอชมเชยว่าเขาก็ได้อธิบายคำว่าอาหารฮาลาลไม่ใช่หมายความว่าไม่มีหมูอย่างเดียวซึ่งผู้ที่นั่งฟังอยู่เนี่ยก็มีต่างศาสนามานั่งกันเต็มเลยครับใช่ไหมคะเขาก็อธิบายว่าอาหารฮาลาลไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่มีหมูแต่ว่าเป็นอาหารที่ว่ามีการวิธีการปรุงการล้างการอะไรเนี่ยสะอาดแล้วก็ตามหลักศาสนาของอิสลามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสัตว์ที่ตายเองก็ทานไม่ได้พวกสัตว์เลี้ยงทานเลยก็ทานไม่ได้อะไรเงี้ยสัตว์ที่บูชายันเลยก็เอามาทานไม่ได้อันนี้คืออาหารฮาลาลค่ะก็เราก็ขอชมเชยเขาเหมือนกันว่าเขาจ้างพิธีกรซึ่งมีความรู้เรื่องศาสนาแล้วก็มาอธิบายวิธีการทำอาหารนะคะครับจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีที่ห้างอื่นๆควรจะเอาไปใช้เหมือนกันนะครับเป็นคนที่อธิบายเรื่องฮาลาลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวซักก็รอคอยรอนเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในรายการครับครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวซักก็รอค่ะตามครับโอเคเรื่องของประเด็นแรกก่อนประเด็นแรกเป็นคำถามที่ดีมากครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเก็บคำถามไปถามผู้ก็คือหมายถึงว่าโดยปกติถ้าเป็นคนต่างศาสนาครับทำไก่อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ถ้าเขาเชื่อแหละมันก็กินไม่ได้ครับแต่ถ้าเขาไปซื้อมาปรุงอันนี้ก็ต้องถามเรื่องส่วนผสมและต่างๆต่อไปนะครับแต่เขาจะเป็นต่างศาสนาจริงไม่จริงอันนั้นให้ผู้รู้ปรึกษานะครับอย่างเช่นเคยฟังอาจารย์ในรายการของไว้นะครับถ้าคนที่เป็นชีอะห์เนี่ยครับเขาหลักการเขาหลุดไปแล้วเนี่ยครับก็คือก็ถือเป็นต่างศาสนาเนี่ยอาหารก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับนั้นก็แต่ละคนนี้เป็นหลุดไม่หลุดเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถสรุปได้นะครับแต่ก็คือข้อมูลที่มีคือถ้าเป็นอาหารต่างศาสนาเนี่ยก็มาตรการปกติเนี่ยนะครับอันที่สองก็เรื่องของวิทยากรนี่ดีมากเลยครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับการจัดงานถ้าเกิดว่าคนจัดงานเนี่ยเลือกคนอธิบายในเรื่องนั้นดีครับก็จะกลายเป็นเกิดข้อมูลที่น่าประทับใจแล้วก็เอาไปใช้ได้ครับ
ผมมีคำถามพี่เอ็นเดสครับอยู่อย่างนึงเป็นคำถามที่ผมรู้แหละผมลองถามดูพี่เอ็นเดสดูว่าสมมติว่าถ้าเรามีผัดกะเพราไก่เนี่ยครับไก่ไม่ได้เชื่อเนี่ยโดยมุสลิมเนี่ยเราทานไม่ได้คำถามคือเราเอาไปให้เพื่อนต่างศาสนิกเนี่ยที่เขาทานไก่เนี่ยได้เนี่ยค่ายังไม่เสียเลยได้ไหมครับที่เคยถามผู้รู้นะครับถามชิคกี้พายเนี่ยนะครับครับของที่ชุบฮัตเนี่ยนะครับหมายถึงว่าของที่ไม่แน่ใจว่าบวกหรือลบเลยนะครับครับคือไม่มีตาฮาลาลเนี่ยครับเราให้คนอื่นได้ให้คนอื่นได้คนต่างศาสนิกได้แต่ถ้าของที่ฮารอมอ่ะเช่นเนื้อสุกรหรือว่าไก่คนต่างศาสนิกเชื่อเนี่ยอันนี้มันไม่ก็เหมือนว่าเราไม่ควรคืออะไรอ่ะไม่ให้ต่อครับครับที่ให้ต่อได้เช่นขนมไม่มีตาฮาลาลเงี้ยมันไม่ได้ฮาลาลชัดเจนถ้าไก่ที่เชื่อโดยเพื่อนต่างศาสนิกครับก็ไม่ให้ให้ไม่ได้สิ่งที่ผมได้รับมาข้อมูลก็คือเดียวกันแม้ว่าจะเป็นไก่ผัดกะเพราไก่ไข่ดาวที่เพิ่งทำสดใหม่ครับเราได้มาโดยที่มันไม่ใช่ไก่ฮาลาลเนี่ยเอาไปให้เพื่อนอะไรทั้งนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นสร้างสัตว์ตายแต่ส่วนใหญ่แล้วกรณีที่เรามักจะเจอคือว่าเวลามีซื้อขนมมาไม่มีฮาลาลอะไรแบบนี้มีเพื่อนบ้านต่างชนิดเนี่ยเราก็จะกระจายให้เขาไปอธิบายไปเขาจะงงๆนิดนึงว่าทำไมขนมถุงใหญ่ทำไมคุณไม่ทานอ๋อพอดีเราไม่เห็นตาฮาลาลแล้วก็เราไปซื้อมาแล้วก็คุณก็พอทานได้ครับนะครับแต่ก็คงจะต้องดูความเหมาะสมต่างๆด้วยเช่นกรณีที่เกิดเขตอุทกภัยน้ำท่วมแล้วมีถุงยังชีพมาเนี่ยเปิดมาปุ๊บมีมาม่าหมูสับอยู่อะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องดูเป็นกรณีไปก็ส่วนของห้างนะครับก็ขอชมเชยแล้วก็รวมถึงบางกรณีเนี่ยมากกว่านั้นอีกบางที่เนี่ยเขาจัดงานเทศกาลเมื่อกี้ก็คือมีผู้บริโภคมานั่งฟังครับบางงานเนี่ยตามงานศูนย์ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเขาจัดงานลมเชฟครับเชฟนี่คือคนที่อยู่ตามโรงแรมครับว่ามีเชฟนั่งฟังอยู่500คนครับแล้วก็มีคนขึ้นพูดเรื่องฮาลาลพี่น้องคิดดูว่าประโยชน์มันจะเกิดขนาดไหนครับมีคนสมมตินักวิทยากรแบบนั้นเนี่ยไปพูดให้เชฟฟัง500คนครับก็500โรงแรมที่จะเข้าใจเรื่องฮาลาลครับอันนี้คือไอเดียง่ายๆนะครับขยายต่อไปเพราะนั้นต่อไปเนี่ยถ้าจะมีอีเวนต์จัดงานขายของให้โรงแรมอะไรอย่างเงี้ยให้คนพูดเรื่องฮาลาลเนี่ยมันก็จะควรนั้นเนี่ยอ๋อโอเคแหละฮาลาลแบบนี้เนี่ยผมเข้าใจแล้วครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนนะครับเดี๋ยวสุดท้ายนะครับพี่น้องโทรมาคุยกันได้นะครับในประเด็นปัญหาที่พี่น้องสงสัยรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับผมวอยซ์ Channel สถานีความดี24ชั่วโมงร่วมกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติฮาลาลโดยอิมายะยาเลยอย่าเลยไปไหนนะครับเพราะโอกาสแบบนี้มีไม่บ่อยสำหรับพี่น้องที่ร่วมบริจาคสร้างอาคารสำนักงานใหม่ White Channel เพียงท่านบริจาค1กองทุนเราขอมอบของฮะดียะห์สุดพิเศษบัตรชมภาพยนตร์ยูเทิร์นจุดกลับใจรอบ VIP จำนวน2ใบเพื่อรับชมภาพยนตร์พร้อมกับบอร์ชารีอะห์และนักแสดงนำท่านสามารถร่วมบริจาคได้ในรายการภารกิจผู้ศรัทธาอาทิตย์ที่31กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปอินชาอัลเลาะห์ทำไมอัลกุรอานอายะแรกที่ถูกประทานลงมาแด่มวลมนุษยชาติคืออิกรอจงอ่านการอ่านขุมทรัพย์อันล้ำค่าเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างไรและเราให้ความสำคัญกับการอ่านศึกษาทำความเข้าใจอัลกุรอานในฐานะเป็นหนังสือเล่มสำคัญที่สุดบ้างหรือไม่มาร่วมค้นหาความอัศจรรย์ของการอ่านได้ในงาน 70,000 คำวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 24:00 น.ณสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีติดต่อจองร้านค้าและโฆษณาได้ที่0896809943 0914612884อัลกุรอาน 70,000 คำทางนำชีวิต White Channelขอเชิญพี่น้องทุกท่านสัมผัสถึงความอัศจรรย์แห่งการอ่านกับงาน 70,000 คำเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานีหลังอัสรีพบกับการค้นหาความสำคัญแห่งอายะแรกที่ถูกประทานลงมาแด่ศาสนทูตท่านสุดท้ายในหัวข้ออิกรอจงอ่านเสวนาโดยดร.อานิสพัฒนปรีชาวงศ์ดร.อุสมานยูนุสและอุสตาซมุฮัมมัดตอยยิบฮามะ
หลังอิชาร่วมรับฟังเนื้อหาสุดเข้มข้นเพื่อการเข้าถึงแก่นแห่งโอกาสจากฟากฟ้าทั้ง 70,000 คำโดยเชฟรีดอร์อามัดสมดีต่อด้วยการแนะนำเคล็ดลับอ่านอย่างไรให้เกิดปัญญาผ่านการเสวนาอ่านอะไรอ่านทำไมและอ่านอย่างไรโดยคณาจารย์จากบอร์ดชะรีอะห์ไวท์ชาแนลอาจารย์ซิดนิกมุฮัมมัดซาอิดอาจารย์มูรีธีมะเสนอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์และอาจารย์นาอีวงเสงี่ยมในงานจะมีการฉายอนาชีพวิดีโอประกอบภาพยนตร์ยูเทิร์นจุดกลับใจพร้อมการประชันการขับร้องอนาชีพภาคภาษาไทยและมลายูกันแบบสดๆครั้งแรกบนเวทีเดียวกันร่วมพูดคุยกับผู้กำกับนักแสดงและนักร้องอนาชีพประกอบภาพยนตร์และปิดท้ายงานด้วยละครเวทีที่จะมากระตุ้นให้ผู้ชมรักการอ่านโดยทีมไวท์ดราม่าอย่าลืมนะครับเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้ณสนามกีฬากลางอบจ.ปัตตานีอัลกุรอาน 70,000 คำภาคอัพชีวิตสนับสนุนโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดฮุสนาบะหมี่เปอร์การ์ดไอแอมมุสลิมจิวเวลรี่ข้าวตราฉาดศูนย์ยาโกโลกร้านผ้าอลิสจักรเอเนจีและอัลฟาลักษาราแบรนด์ข้าวเกี๊ยวบีฟิตและโรงแรมรีเจนวอยซ์ชาแนลสถานีความดี24ชั่วโมงร่วมกับมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติและฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติฮาลาลโดยอิมายะสวัสดีคุณมาร์คมาตุลลอห์บาริกาตูครับเข้าสู่เบรกที่3นะครับของรายการฮาลาลโดยอิมายะนะครับพี่น้องโทรมาได้เลยนะครับ027354939 027354939นะครับก็พูดคุยกันในประเด็นปัญหาต่างๆนะครับแบบสดๆนะครับก็จะได้พี่น้องอยากรู้ประเด็นไหนนะครับพี่น้องก็ได้รู้เลยนะครับช่วงนั้นนะครับในระหว่างรอสายพี่น้องนะครับเบอร์อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับโทรมาได้เลยนะครับระหว่างรอสายพี่น้องก็มาพูดคุยประเด็นที่เราได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอขอบคุณภาพจากพี่น้องผู้บริโภคท่านต่างๆนะครับในกลุ่มเฟซต่างๆเลยนะครับเรื่องแรกนะครับคุณมาเล็กครับครับมีพี่น้องไปที่สายใต้ใหม่นะครับเวลาพี่น้องเดินทางลงใต้นะครับก็แวะทานข้าวปรากฏว่าไปเจอร้านมีเครื่องหมายฮาลาลไม่ใช่ฮาลาลที่เป็นขนมเปียกปูนเป็นฮาลาลแบบทำเองนะครับครับแล้วก็มีหิ้งพระด้วยในร้านด้วยนะครับก็มีภาพประกอบเลยนะครับพี่น้องก็ถามว่าสรุปว่ามันฮาลาลไหมคือมีหิ้งพระมีโลโก้ฮาลาลแล้วก็มีคนขายข้าวมันไก่ขายข้าวมันไก่อันนี้ภาพนี้นะครับดำๆข้างบนนะครับซ้ายมือก็คือภาพพระรูปปั้นเนี่ยนะครับแล้วก็รูปข้าวมันไก่ที่ประกอบอยู่ตรงกำแพงเนี่ยนะครับมีเลือดไก่ประกอบด้วยครับผมอันนี้คือฝั่งหนึ่งครับฝั่งซ้ายนะครับครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับภาพถัดไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นโลโก้ฮาลาลอยู่ตรงบริเวณไหนของร้านครับอยู่ทางขวาครับของรูปข้าวมันไก่เลยใช่ครับถัดไปอีกนิดนึงในมุมนึงคำถามคือ2 อย่างมันขัดแย้งกันครับนะครับการเรื่องของรูปปั้นก็เป็นรูปเคารพที่อยู่นอกหลักการอิสลามแต่ฮาลาลนี่ก็คือการกินอาหารตามหลักการความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้าวมันไก่ที่ข้าวมันไก่แล้วก็มีรูปเลือดไก่ไอดอกมะลิด้วยแล้วว่าเพิ่งจะบูชาด้วยนะครับหรือเปล่าตอนนี้คำถามก็คือว่าพี่น้องก็ถามว่ากินได้ไหมก็ยังสรุปไม่ได้ข้อมูลแค่นี้ยังสรุปไม่ได้ที่เราเอามาให้พี่น้องดูเนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆกรณีเนี่ยขอรูปฮาลาลตาฮาลาลหน่อยครับผู้ชมจะได้เห็นตาฮาลาลครับภาพถัดไปที่เป็นภาพฮาลาลครับเครื่องหมายฮาลาลครับไม่เป็นไรนะครับในระหว่างก็คือในระหว่างเราอันนี้ครับร้านเดียวกันนะครับนี่ซีขวาเป็นตาฮาลาลดาวเดือนนี่นะครับครับแล้วก็มีคนขายเป็นคนคุมฮิญาบครับเราไม่อาจสรุปได้ด้วยข้อมูลเท่านี้นะครับแต่จะบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราอันที่หนึ่งเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยเราไปทานอย่างอื่นดีกว่าเพราะมันมีความขัดแย้งกันในตัวครับสมมุติว่านะครับมองโลกในแง่ดีนะครับสมมุติว่าร้านนี้เช่าต่อมาเนี่ยแล้วมีข้อจำกัดว่าโอเคเขาย้ายตัวหิ้งไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผู้ขายเนี่ยถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยก็ควรจะได้มีการเอาผ้าคลุมตัวจะเวทนั้นอยู่ในร้านกรณีนี้เคยเห็นจริงนะครับก็คือว่าในพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยมันค่อนข้างแพงและจำกัดครับแล้วก็เวลาพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะหามุมเปิดร้านเนี่ยไม่มีที่ครับ
ก็ไปเช่าเพื่อนต่างสนิทเนี่ยเพื่อนต่างสนิทก็ตั้งเงื่อนไขว่าเช่าได้แต่ว่าหิ้งเนี่ยห้ามยุ่งอย่าไปยุ่งอ่าอย่าไปยุ่งเพราะนั้นเราก็เคยเห็นเองนะครับร้านอาหารฮาลาลจริงๆอ่ะนะพอไปอีกซีกนึงอ่ะก็มีหิ้งอยู่เราก็สงสัยแล้วก็ถามปรากฏว่าเนี่ยคนนี้มุสลิมแท้เลยแล้วก็อาหารเขาถูกต้องหมดเป็นแต่ว่ามุมนี้เป็นมุมที่มีหิ้งแล้วก็เนี่ยเจ้าของบ้านเขาไม่ใช่มุสลิมครับถ้ายาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็แนะนำให้หาผ้ามาปิดครับหาหรือว่าวัสดุอะไรที่มาปิดไว้นะครับก็พยายามให้สุดความสามารถที่จริงๆแล้วเนี่ยสถานที่เช่าแบบนี้เราถ้ามันไม่จำเป็นที่อื่นมีที่อื่นเนี่ยล็อกอื่นอะไรต่างๆเหล่านี้เราพยายามดีกว่าเพราะมันเกิดความสับสนครับไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นและถามครับอย่างกรณีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบเป็นพี่น้องซิมมาเช่าแล้วก็เจ้าของที่เขาให้ตั้งไว้หรือว่าเป็นอีกกรณีหนึ่งคือคนต่างศาสนามาแล้วก็ให้มุสลิมมาขายซึ่งเรายังไม่สามารถสรุปได้ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินนะครับให้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็พี่น้องให้ข้อมูลกันนะครับถ้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้นะที่อยู่ในพื้นที่กทม.ดูแลการอยู่เนี่ยก็อยากจะรบกวนให้ช่วยไปตรวจสอบด้วยครับนะครับก็มีคนแจ้งไปทางกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครแล้วนะครับก็ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็เราจะติดตามข้อมูลมาให้พี่น้องอีกทีนึงนะครับก็ข้อดีของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับสื่อออนไลน์เนี่ยนะครับถ้าเราสามารถที่จะเชื่อมถึงหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีรูปมีอะไรต่างๆเนี่ยส่งถึงได้เลยนะครับผมแต่ก็คือจริงๆที่อยากจะนำเสนอให้มากกว่านั้นนะครับตอบสนองพี่น้องประชาชนให้มากกว่านั้นก็คือว่าต้องทำให้เป็นระบบกว่านี้แล้วก็ต้องรองรับมากกว่านี้บางทีคุณมาริกครับคำแนะนำของผู้มีอำนาจบางท่านนะครับว่าเวลาพี่น้องแจ้งว่ามีปัญหาอย่างเงี้ยครับท่านช่วยไปลงพื้นที่หน่อยก็คำแนะนำที่ได้กลับมาคืออย่าไปทานสิครับจริงๆแล้วเนี่ยมันควรที่จะมีการจัดการอะไรแบบนี้มากกว่านะครับครับก็ร้านนี้อยู่ตรงไหนนะครับสายใต้ใหม่ครับสายใต้ใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเจอได้พูดคุยกับคนจำหน่ายที่เป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับคุมพยาบเนี่ยนะครับก็ขอข้อมูลเขาได้ครับอย่าเพิ่งไปว่าเขานะครับคุยกับเขาก่อนขอข้อมูลก่อนอันนี้คือข้อมูลด้านนึงแล้วก็เราหาข้อมูลอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนเนี่ยนะครับครับก็นี้ต่อไปครับผมมีข้อเสนอผมมีข้อเสนออีกนิดนึงด้วยก็คือว่าสำหรับถ้าสมมติในกรณีที่เป็นร้านของเพื่อนต่างศาสนาจริงๆครับนะครับแต่ว่าเสื้อม้าเนี่ยไปคุมพยาบขายเนี่ยเราเองก็อย่าเพิ่งไปต่อว่าเสื้อม้าคนนั้นก็คือข้อจะมีความจะเป็นซึ่งเราต้องคุยในรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นข้อสิ่งที่เราอยากจะแนะนำบางกรณีเนี่ยโอเคแหละอย่างเช่นร้านไก่ทอดชื่อดังครับผลิตภัณฑ์มีความคุ้มเครือครับหาร้านบ้างแล้วอาจจะบางอย่างอาจจะมีความคุ้มเครือครับแต่การที่พี่น้องไปทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดหนักถึงขนาดที่ต้องไปประณามด้วยคำพูดที่รุนแรงและหยาบคายนะครับอันนี้เราคุยกันด้วยคือเวลาเราคุยกันต่างนี้เราก็คุยด้วยภาษาปกติครับคนในที่ทำงานคนที่ทำมาค้าขายด้วยกันนั้นพี่น้องมุสลิมที่ขาดความเข้าใจเนี่ยเราก็เชิญชวนเขาพูดคุยเขาเปลี่ยนงานหรือว่าจะหาทางเลือกอื่นอะไรให้เขาช่วยกันนะครับผมเห็นร้านเป็ดย่างอยู่ร้านนึงด้วยนะครับไม่น่าจะใช่ร้านมุสลิมแต่มุสลิมไปขายนะครับก็ต้องเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับแล้วไปด้วยกับวิธีการที่ดีนะครับเพราะนั้นบางทีเนี่ยขาดความเข้าใจจริงๆนะครับอันนี้อีกกรณีนึงตัวอย่างของพี่น้องนะครับที่สงขลาเนี่ยนะครับก็เป็นคนหนุ่มเหมือนกันครับเขาก็เห็นร้านนึงนะครับเป็นร้านชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านพ่อตาเนี่ยนะครับเจ้าของไม่ใช่มุสลิมนะครับแต่มีดาวเดือนแล้วก็มีเครื่องหมายฮาลาลด้วยครับนะครับซึ่งกำลังสืบข้อมูลอยู่นะครับอันนี้นะครับอยู่ที่สงขลาไม่ใช่มุสลิมนะครับในครัวมีมุสลิมไหมครับอันนี้เขากำลังสืบข้อมูลอยู่ก็ยังไม่สรุปเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ไม่ใช่มุสลิมเจ้าของไม่ใช่มุสลิมแหละจะต้องขอการรับรองฮาลาลครัวฮาลาลนะครับแล้วก็ในภายในครัวเองเนี่ยนะครับข้อกำหนดของครัวฮาลาลเองเนี่ยจะต้องมีมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนในการประกอบอาหารเนี่ยในร้านด้วยก็คือกรณีเมื่อกี้ที่สายใต้เนี่ยถ้าเจ้าของไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ถูกครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือเหมือนกันนอกระบบก็คือไม่ใช้ตาสีเหลืองขนมเปียกปูนแต่ว่าใช้ตาฮาลาลอะไรก็ตามเลยนะครับก็ไม่ถูกต้องที่เป็นกรณีที่โดดเด่นของพี่น้องที่แจ้งมาจากสงขลาคือว่าพี่น้องปักแผนที่มาเลยครับนี่ครับธงแดงนี่คือร้านครับพี่น้องใช้เทคโนโลยีเห็นไหมอาสาสมัครของเราก็มีหลากหลายนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่บอกข้อมูลอย่างละเอียดพูดคุยมาให้แล้วหรือเป็นคนหนุ่มสาวที่เห็นว่าร้านเนี่ยไม่ไกลจากราชภัฏสงขลาครับพี่น้องก็เดี๋ยวแค่นี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทางท
ีมงานในพื้นที่หรือว่าอาจจะเป็นทีมข่าวไวนิวเนี่ยให้ช่วยประสานกับทางกรรมการจังหวัดสงขลาอีกทีนึงนะครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเราถ้านับกรณีการละเมิดหรือการความเข้าใจผิดหรือข้อมูลที่ต้องหาเนี่ยน่าจะเป็นหมื่นนะครับหลักหมื่นในทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นเราต้องช่วยๆกันนี่นะครับแล้วก็คนละเล็กคนละน้อยนะครับบางทีพี่น้องเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยบอกหิมายะลงหน่อยแล้วบอกว่าคนเราไม่เรามีแค่นี้บอกพี่น้องช่วยลงให้หน่อยแล้วก็พี่น้องแจ้งมาบอกว่าหิมายะลุยเลยพี่น้องฟังหิมายะอาจจะนึกว่าหิมายะในมีทีมงานเยอะมากมีสาธารณสุขอยู่ 5,000 คนแล้วจริงๆเรามีอยู่ไม่ถึง10คนนะครับครับผมเพราะนั้นก็พี่น้องมีอะไรปุ๊บเนี่ยพี่น้องเจอปัญหาเนี่ยโทรมาหาเราติดต่อเราครับเราก็ให้ข้อมูลวิธีการพูดคุยไปเอกสารส่งไปครับส่งไฟล์ไปให้อะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องก็ลงภาคสนามแล้วก็คุยกับเรานะครับเราก็แนะนำให้ครับเป็นลักษณะที่ปรึกษามากกว่าเพราะเราไม่ได้มีเครือข่ายที่แบบว่าจะพร้อมลุยขนาดนี้นะครับนะครับดึงทีหมดเวลานะครับก็ถ้าเราดูรายการ3ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยกับเพื่อนต่างประเทศช่วงที่2ข่าวช่วงที่3เรื่องของประเด็นต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าประเด็นสำคัญตอนนี้เนี่ยเรื่องของการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะนะครับการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าดีแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็คือเห็นอะไรเนี่ยเป็นหูเป็นตากันนะครับถ่ายรูปพูดคุยกันนะครับส่งข้อมูลกันแต่ว่าอย่าพึ่งอะไรที่ไม่แน่ใจอย่าพึ่งไปประนามอย่าพึ่งไปต่อว่านะครับแล้วก็การใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์คือการที่ส่งผ่านข้อมูลตรวจสอบแล้วก็เพื่อมีวัตถุประสงค์หลักเนี่ยในการเพื่อที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฝากพี่น้องกันในวันนี้นะครับอย่าให้เราเองเนี่ยนะครับอย่าพึ่งใช้คำพูดที่มันรุนแรงต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอาหารฮาลาลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ฝากไว้กับทางรายการนะครับครับก็จริงๆแล้วก็คือเราก่อนที่จะสรุปทุกอย่างเนี่ยนะครับในกรณีต่างๆเนี่ยเราต้องให้ข้อมูลครบสองด้านก่อนพอครบแล้วเนี่ยถ้าผิดก็เราก็ประชาสัมพันธ์ตามไปตามเนื้อผ้าไปเลยเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับถ้าถูกเราก็ชมเชยนะครับก็เพื่อให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นภาพรวมกันแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้ร่วมกันรับผิดชอบสังคมนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาลงนโยบายนะครับเราสร้างกันได้เลยนะครับเราเริ่มกันได้เลยเล็กๆน้อยๆนะครับบอกต่อลงมือทำช่วยกันแก้ไขช่วยกันพูดคุยเจรจาแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเริ่มกันได้เลยเพื่อที่จะได้สังคมดีๆร่วมกันนะครับด้วยความพึงพอใจของอัลเลาะห์เนี่ยนะครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับผมกับคุณมาลิกพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับอินชาอัลเลาะห์วะบิลไลตอฟิกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ Sabr and shukr are wonderful things. Sabr and shukr.